บิ๊กเอ็มตั้งโต๊ะแถลงปมหวยได้เงินแค่หลักแสนขอโทษสังคมลั่นผมโง่เองบิ๊กเอ็มควงนวัดตั้งโต๊ะแถลงหลังยอมรับไม่ได้ถูกหวยรางวัลที่1ยอมรับได้เงินหลักแสนให้โพสต์สร้างกระแสขอโทษสังคมอยากขอโอกาสรู้สึกเป็นเหมือนแพะรับบาปวันที่2มกราคมบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมได้ไลฟ์ร่วมกับนวัดอิสระไกรศีลเพื่อแถลงชี้แจงกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนหลังจากที่โพสต์ว่าเกิดการตื่นเต้นเข้าใจผิดก่อนที่จะโพสต์ชี้แจงจะหายไปจากไอจีโดยบิ๊กเอ็มได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ได้เงินสปอนเซอร์มา 1.5 แสนบาทเป็นค่าสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ตวันที่ไปส่งสบู่แค่พูดเล่นกันเรื่องหวยแต่ไม่มีการสัญญาว่าจะให้อะไรโดยวันที่30กันยายนมีการส่งลอตเตอรี่จากร้านเพชรมาให้ 5-6 ใบซึ่งชุดที่ส่งมาให้ไม่ได้ถูกรางวัลแต่อย่างใดหลังหวยออกมาส่งมาอีก1ใบส่วนที่โพสต์รูปเป็นวันที่30กันยายนเป็นเพราะร้านเพชรบอกว่าให้แคปส่งกลับไปให้ซึ่งตนเองไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรเพียงแต่แจ้งว่าจะทำรูปให้ก่อนแล้วค่อยโพสต์ส่วนตนเองมีซ้อมคอนเสิร์ตต่อโดยไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาในภาพดังกล่าวบิ๊กเอ็มนวัดที่โอ๊ตบอกว่าเขาถูกรางวัลที่1จำนวน24ล้านที่เขาส่งมาให้ผมโพสต์เขาอยากโพสต์ให้เป็นกระแสต่อมาเปลี่ยนเป็น6ล้านผมเพิ่งจะรู้สึกไม่กี่วันว่าผิดปกติและคิดว่าตัวเองถูกหลอกตั้งแต่หวยออกก็ไม่ได้เงินใดๆปลายเดือนพฤศจิกายนทางอาจารย์ลินได้นำเงิน6ล้านมาให้แม่ถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จก็เอาเงินกลับไปซึ่งตอนนั้นมีกระแสแล้วว่าจริงหรือเท็จตอนนั้นรู้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่บิ๊กเอ็นกล่าวบิ๊กเอ็มกล่าวว่าสาเหตุที่เกิดมาถึงวันนี้เป็นเพราะผมไม่รู้ในเรื่องการทำธุรกิจอะไรและเชื่อใจคนมากเกินไปจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทำให้รู้สึกแย่มากๆตอนนี้คืออยากให้หยุดนำภาพของตนเองไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจและจะปรึกษาทนายต่อไปสิ่งที่อยากจะบอกคือขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆรวมถึงทุกคนที่รู้จักที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกอย่างเกิดจากผมโง่เองไม่รู้ไม่มีประสบการณ์คิดว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ผมได้รับผลกระทบหนักมากๆไม่เคยเหตุการณ์อะไรแบบนี้ผมตกเป็นแพะรับบาปในเรื่องนี้แทนหลายๆคนบิ๊กเอ็มกล่าวหมอช้างเปิดครบ12ราศีดวงปี66ดีสุดซวยสุดรวยสุดพร้อมเลขเสริมปังราศีที่ไม่ดีก็อย่าตกใจทุกอย่างมีทางออกเฉพาะ12ราศีงานเงินความรักหมอช้างเปิดครบทั้ง12ราศีดวงปี2566ดีสุดซวยสุดรวยสุดพร้อมเผยตัวเลขช่วยเสริมราศีให้ปังรายการโหนกระแสออกอากาศวันที่2มกราคม66ดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์หมอช้างทศพรศรีตุลาเจาะราศีรับปีใหม่2566ราศีไหนปังราศีไหนต้องเตือนกันและควรมีตัวเลขไหนมาเสริมราศีให้ปังพูดเรื่องดวงต้องเข้าใจว่าไม่มีใครดวงดีทั้งหมดใน12ราศีต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันจะมาทายเอาใจกันก็โกหกกันใครที่ดีก็อย่าไปประมาทใครที่ไม่ดีก็อย่าไปตกใจทุกอย่างมีทางออกทางแก้ของมันอยู่ที่เราจะเตรียมตัวอย่างไรปีใหม่หนีไม่พ้นเรื่องการทำบุญ
เดี๋ยวนี้เราใช้สายมูกันหมดจริงๆการทำบุญก็คือทำบุญไม่ใช่เรื่องมูอะไรมันก็อยู่คู่คนไทยมานานก่อนไปเข้า12ราศีขอเป็นภาพใหญ่ก่อนในครึ่งปีแรกใครที่ชอบเรื่องดวงจะทราบว่าดวงดาวเปลี่ยนเยอะมากเริ่มตั้งแต่ดาวเสาร์เปลี่ยนดาวเสาร์2ปีครึ่งกว่าจะย้ายราศีดาวมฤตยูเข้าดวงเมืองเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาจริงๆดาวมฤตยูออกจากดวงเมืองเมื่อวันที่7กรกฎาคม65ออกไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาใหม่วันที่1ธันวาคม65ภาษาดวงเรียกว่าดาวโคจรผิดปกติโดยหลักเวลาออกไปยาวเลยเป็น10ปีถึงกลับมาแต่นี่ออกไปปุ๊บกลับมาวันที่1ธันวาคมแล้วจะอยู่ไปจนถึงเดือนมีนาคมช่วงระยะทางที่แรงของดวงเมืองจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไปจนถึงสิ้นเดือนของมีนาคมเพราะช่วงนั้นมีทั้งดาวมฤตยูดาวเสาร์เปลี่ยนแปลงเยอะแต่ข่าวดีคือพอเข้าเดือนเมษายนดวงดาวที่ดีที่สุดอย่างดาวพฤหัสจะโคจรเข้าดวงเมืองเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นจริงๆเวลาเราทายว่าดวงเมืองจะดีขึ้นไม่ใช่วันที่1มกราคมต้องย้ำว่าเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของดวงเมืองใครรอลุ้นรออะไรอยู่ต้องมีข่าวดีเข้ามาทีนี้พอเข้าสู่ปีใหม่คนไปไหว้พระทำบุญเซียนไหว้พระเก้าวัดก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วเวลาทำบุญเราไม่ได้เน้นปริมาณเราไม่ได้บอกว่าต้องไปให้ครบวันเดียวส่วนมากโดยเฉลี่ยโบสถ์ปิด 5-6 โมงเย็นบางที่วัดที่7ที่8ไม่ทันแล้วไปยืนพนมมือไหว้มันไม่ได้อะไรถ้าคุณชอบ9วัดจริงๆก็กระจายไปวันละวัด2วัดเรื่อยๆค่อยๆสะสมไปก็ได้แต่โบราณเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยหลักชัยของชีวิตเขาก็นิยมไปไหว้ศาลหลักเมืองเอาฤกษ์เอาชัยเข้าสู่ปีใหม่ของเราหรือการทำบุญรูปแบบอื่นๆซึ่งปีใหม่ที่ชงปีเดียวคือปีระกาเป็นเจ้าภาพถ้าสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนชงเข้าใจผิดมันไม่ใช่ปีที่ร้ายเสมอไปมันเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรรอเราอยู่บางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพแวดล้อมดังนั้นคนที่ชงก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงมากถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีวันนี้มีเลขของราศีให้ด้วยแต่ใช้ปีนี้ปีเดียวนะเป็นเลขที่เหมาะกับราศีของคุณในปีนี้คุณจะไปต่อท้ายไลน์เปลี่ยนเบอร์มือถือก็ได้หมดเลยเริ่มจากราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีที่พ้นเคราะห์เพราะดาวเสาร์เข้าราศีมังกร2ปีกว่าปี66พ้นเคราะห์แล้วแต่จะดีหมดเป็นไปไม่ได้ฝากเตือนช่วงดาวเสาร์จะออกปลายกพอเข้ามีนาคมภาษาดวงเรียกว่าดาวถีบออกดังนั้นคนราศีมังกรต้องระมัดระวังในช่วงนั้นมากเป็นพิเศษเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็ตามแต่พอออกไปปุ๊บชีวิตคุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกเรื่องเงินก็โดดเด่นขึ้นความสบายใจในชีวิตก็จะมีเข้ามามากขึ้นพอสบายใจเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะดีตามไปหมดเลขของราศีมังกรแนะนำเลขตระกูลเลข9ซึ่ง9จะคู่กับ8ได้ดี98 89จะให้ผลเรื่องโชคลาภได้ดีหรือ9ที่คู่กับ6ก็ได้96 69ก็เป็นเลขที่ดีเหมาะกับราศีมังกรใครเกิดราศีมังกรก็ให้สบายใจได้แต่ไทม์ไลน์ที่ดีคือช่วงมีนาคมไปแล้วต้นปีเหนื่อยหนักเครียดไปหามาใส่ใน4ตัวท้ายของเราควรเป็นเบอร์ที่คำนวณจากราศีเกิดจากวันเกิดของเราจะได้ตรงกับตัวเรามีความเฉพาะคุณมากกว่าดังนั้นมังกรน่าจะยิ้มออกในปี66อยู่ในกลุ่มที่พ้นเคราะห์ดวงดีขึ้นราศีกุมราศีกุมต้องบอกว่าเป็นราศีที่จะเจอดาวเสาร์รอบใหม่ดาวเสาร์คือดาวแห่งความเหนื่อยเครียดผิดหวังเสียใจข้อดีมีอยู่หน่อยนึงราศีกุมเป็นราศีที่ดาวราหูเป็นดาวประจำตัวพอดาวเสาร์เข้ามาปุ๊บ
สาวกับราหูเขาเป็นเพื่อนกันมันเหมือนเพื่อนมาบ้านก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่ได้เป็นโจรเป็นศัตรูมาบ้านแต่อย่างไรก็ตามความเป็นดาวเสาร์อย่าไปคาดหวังอะไรไว้เยอะเป็นดาวแห่งความผิดหวังเสียใจราศีกุมงานหนักเหนื่อยจะดีมากสำหรับคนเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจดวงคุณงานจะคึกคักมากแต่ใครทำงานประจำก็ฝากเตือนหน่อยบางทีดาวเสาร์ก็อาจแป๊กๆนิดนึงอาจโดนข้ามหน้าข้ามตาไปความรักปี66ไม่แนะนำอยากให้โฟกัสเรื่องงานใครราศีกุมสิ่งที่แนะนำในการทำบุญพอเป็นดาวเสาร์ปุ๊บนึกถึงพระประจำวันเสาร์คือพระปางนาคปลกเดี๋ยวนี้วัดหลายๆที่มีพระพุทธรูปปางนาคปลกก็ไปขอพรใครสายพญานาคเลยเดี๋ยวนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพญานาคเยอะมากราศีกุมก็เป็นราศีที่เหมาะกับการทำบุญแบบนั้นเพราะมีความสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับดาวเสาร์ที่จะเข้าดวงของเราตัวเลขที่เหมาะด้วยความเป็นดาวเสาร์ก็จะเป็นเลข7ถ้าคุณใช้7ตัวเดียวจะเหนื่อยเกินไปแต่ถ้า7อยู่คู่กับ8จะดีมาก78หมายถึงความขยับขยายความกว้างขวางความช่วยเหลือที่ดี79ก็ได้หมายถึงเรื่องของโชคที่เกี่ยวกับเรื่องทางไกลเลือกปฏิบัติตัวให้เหมาะสมถ้าเราเน้นการทำงานมีอาชีพอิสระรายได้เสริมก็จะคึกคักแต่ถ้ามีอาชีพประจำต้องอาศัยเรื่องฝีมือความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นครับราศีมีนเป็นราศีที่จริงๆในปี65ก็ไม่ได้แย่อะไรแต่มีประเด็นหนึ่งที่ต่อเนื่องจากปี65มาถึง66จะมีเรื่องการเงินที่ต้องระวังเพแต่มีประเด็นหนึ่งที่ต่อเนื่องจากปี65มาถึง66จะมีเรื่องการเงินที่ต้องระวังเพราะคุณเป็นราศีที่มีเกณฑ์เสียเงินเยอะมากแต่ข่าวดีคือในปี66หลังเมษายนราศีมีนก็มีเงินให้เสียอยู่ดีภาษาดวงคือราหูค้นทรัพย์คือมีคนมาวุ่นวายเรื่องเงินกับเราเยอะบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเองเป็นเรื่องญาติพี่น้องมันปฏิเสธไม่ได้เหตุการณ์นี้ปี66จะคงอยู่เกือบทั้งปีจนถึงตุลาคมจนกว่าพระราหูจะย้ายแต่ข่าวดีคือพอเข้าสู่เมษายนปี66ดาวประจำราศีมีนจะเริ่มมีพลังมากขึ้นโดยเฉพาะพลังเรื่องการเงินรายจ่ายอาจห้ามยากแต่การหาเงินเพิ่มหารายได้เพิ่มจะดีขึ้นฉะนั้นมีนจะเด่นเรื่องการเงินการหมุนเงินที่ดีขึ้นมากความรักก็ไปได้คนโสดเริ่มตั้งแต่ปี65ปี66ก็สานต่อกันไปส่วนเรื่องสุขภาพราศีมีนเป็นราศีที่พอเงินเยอะชีวิตเอนจอยเต็มที่ดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่อันตรายดูแลเรื่องการใช้ชีวิตงานสังสรรค์งานสังคมอย่าไปเยอะมากเพราะพอคนมีเงินมีทองมีเพื่อนเยอะปีนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเอาเลขไหนมาคุมดีเลข8เพราะพระราหูมาวุ่นวายเรื่องการเงินคุณต้องมีเลข8แต่เลข8จะดีมากถ้าอยู่กับเลข3เพราะ83 38เป็นเลขแห่งโชคบางคนอาจมีเลข9ด้วยก็ได้เป็นเลข8 9 9 18ก็เป็นเลขที่ดีไหนๆพระราหูมีอิทธิพลต่อการเงินของเราเดี๋ยวหลังเมษายนปุ๊บดาวประจำตัวเราไปเจอพระราหูด้วยใช้เลข8ก็จะได้ผลดีทั้งเรื่องงานเงินและโชคลาภราศีเมษต้องแสดงความยินดีนี่เป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในปี66เลยเพราะเมษก่อนหน้านั้นเจอเคราะห์จากพระราหูพระราหูอยู่กับเมษตั้งแต่ปี65ปี66อยู่จนถึงสิ้นปีจนถึงตุลาคมแต่ราศีเมษมีดาวพฤหัสที่เป็นดาวที่ดีเข้ามาที่ราศีเมษการที่ดาวพฤหัสอยู่ราศีเมษเขามีชื่อเรียกมีศัพท์เทคนิคนิดนึงเรียกว่าเป็นตำแหน่งราชาโชคพระราหูที่อยู่เดิมเรียกเทวีโชคฉะนั้นราศีเมษมีทั้งราชาโชคและทวีโชคอยู่ด้วยกันทำให้เป็นราศีที่ของเดิมสว่างอยู่แล้วยิ่งเปล่งประกายมากขึ้น
ดังนั้นถ้าเอาเฉพาะภาพรวมดวงดีในภาพรวมในทุกๆเรื่องราศีเมษมาเป็นเบอร์หนึ่งดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องความรักชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่ใครอยากทำงานใหม่ราศีเมษในปี66จะมีข่าวดีใครอยากเริ่มต้นใหม่ราศีเมษจะมีข่าวดีเข้ามาแต่พูดเสมอดวงคือโอกาสคนดวงดีคือคนมีโอกาสที่ดีแต่คนมีความสำเร็จในชีวิตคือคนที่เอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นฝากเรื่องทำบุญนิดนึงคุณเป็นราศีที่มีโชคใหญ่เยอะที่สุดดังนั้นเวลาทำบุญเวลาทำอะไรเล็กๆน้อยๆไม่เหมาะแล้วต้องทำแล้วคนจำนวนมากไปประโยชน์อะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ทำบุญกับมูลนิธิอาคารสถานที่ที่คนส่วนมากได้ใช้ประโยชน์โรงเรียนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกศาลาทำไปเถิดจะเหมาะกับราศีเมษเป็นอย่างมากเลขอะไรถึงจะดีแน่นอนดาวที่เข้าคุณคือดาวพฤหัสคือดาวเลข5ดังนั้น5จะคู่กับเลข1ได้ดีหรือ5คู่กับเลข6ได้15 51หรือ56 65จะเหมาะกับราศีเมษราศีพฤษภราศีพฤษภเป็นราศีที่ฝากเตือนกันนิดนึงเป็นราศีที่ดาวมฤตยูเข้ามาที่ราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมแล้วเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆปีชงชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงง่ายสุดคือปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองใหม่อย่างของเดิมใส่แว่นสีดำก็อาจเป็นใสแต่เปลี่ยนแล้วต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีนะอย่าทำแล้วสูญพันธุ์หัวเราะเป็นปีที่เหมาะปรับบุคลิกตัวเองอย่างบางคนตั้งใจทำตาทำจมูกมานานแล้วก็ไปทำซะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อควรระวังคือราศีพฤษภเป็นราศีที่ตัวช่วยน้อยหวังพึ่งพาคนลำบากถ้าชีวิตหรืองานต้องพึ่งคนเยอะปี66คุณทำแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องพึ่งตัวเองแต่พฤษภจะดีมากถ้าเปลี่ยนสถานที่เพราะเป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดในปี66อยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนบ้านอยากเริ่มอะไรใหม่ๆหรือทำอะไรที่ไกลๆขั้นกว่าเดิมไกลบ้านไกลออฟฟิศกว่าเดิมอันนี้ส่งผลดีใครราศีพฤษภแนะนำว่ามีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นและฝากดูแลเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ข่าวดีคือเหมือนคุณกำลังสร้างบ้านอยู่แต่ปีนี้ค่อนข้างวุ่นวายแต่ปี67ดูเผื่อให้อีกปีจะเป็นปีที่ดีมากของคุณใครราศีพฤษภปี66เหมือนเป็นการเตรียมตัวใครจะสอบก็ให้อ่านหนังสือเยอะๆเพราะ67คุณจะสอบติดเลขมาคุมราศีพฤษภต้องมีเลข6เพราะเลข6เป็นเลขประจำราศีพฤษภด้วยต้องมีเลข6เพื่อให้ตัวเองมีพลังในการต่อสู้มากขึ้นแต่เลข6จะอยู่กับเลข1ได้ดีเรื่องชื่อเสียงเรื่องความรัก56 65ก็ทำให้ชีวิตไม่หวือหวาเพราะ5ทำให้เกิดความมั่นคงที่ดีราศีเมถุนเป็นราศีที่มีโชคมากที่สุดถ้านับเรื่องโชคไม่นับเรื่องฝีมือนะเอาดวงอย่างเดียวขอหลังเดือนเมษายนเป็นต้นไปเมถุนจะได้อะไรมาไม่คาดฝันฟลุกๆเลยอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้อยู่ดีๆก็ได้ขึ้นมาใครได้ราศีเมถุนขอให้ตั้งเป้าชีวิตตัวเองให้สูงขึ้นเพราะเราจะได้ในสิ่งที่เกินคาดปี65ที่ผ่านมาอุปสรรคเยอะทำอะไรเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีสักทีโอกาสแห่งความสำเร็จราบรื่นมีเข้ามาคนมีโชคราศีเมถุนย้ำว่าคุณรีบบริจาคทำบุญด้วยฝากเรื่องการหมั่นบริจาคอยู่เสมอไม่จำเป็นต้องมากนะเอาความถี่ให้เยอะขึ้นเลขอะไรจะเหมาะกับเมถุนเลข4เป็นเลขที่ดีมากเพราะเป็นเลขประจำตัว4อยู่คู่กับ2ได้ดีที่สุด42 24เป็นเลขที่ดีแต่ถ้างานเจอคนเยอะๆ41 14จะเป็นเลขที่ดีราศีกรกฎเป็นราศีที่มีข่าวดีพ้นเคราะห์เหมือนราศีมังกรเพราะดาวเสาร์อยู่มา2ปีกว่ามีนาคมนี้ดาวเสาร์ไปแล้วแต่ย้ำว่าก่อนไปใจเย็นใจเย็นเพราะช่วงโอมคอกุมภาพันธ์ก็ไม่ธรรมดาดาวเสาร์เหมือนยิงหนังสติ๊กบางทีง้างไว้ไกลมาก
พอปล่อยไปปุ๊บมันถีบแรงปากกรกฎเรื่องช่วงรอยต่อระวังนิดนึงแต่พอพ้นไปดวงดาวการงานสว่างมากกรกฎเด่นเรื่องงานที่สุดชื่อเสียงความสำเร็จความก้าวหน้าแต่เหมือนความรับผิดชอบจะเยอะขึ้นงานดีขึ้นภาระเยอะขึ้นเรื่องกังวลใจความเครียดทั้งหลายพ้นมีนาคมไปจะดีเลยเลขอะไรดีกรกฎเนี่ยถูกกับเลข2ซึ่ง2ก็คู่กับ4แล้วจะดี24 42หรือ26 62ราศีสิงห์ต้องบอกว่าเป็นราศีที่ดาวเสาร์เข้าคู่กับราศีกุมแต่สิงห์ไม่ได้แรงเท่ากุมเพราะเจ้าภาพคือกุมสิงห์เป็นเจ้าภาพร่วมราศีสิงห์เป็นราศีที่อะไรเป็นคู่จะมีปัญหาให้ระมัดระวังหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองเป็นปีที่มีความผิดใจได้ง่ายพูดให้ระวังราศีสิงห์เป็นราศีที่พูดจาตรงๆบางทีคนฟังตกใจเราอาจหวังดีแต่คนฟังคิดว่าด่าใครราศีสิงห์เวลาคุยกับแฟนต้องหาคำพูดภาษาดอกไม้หน่อยแล้วไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดก็ได้บางอย่างคิดก็เก็บเอาไว้ในใจบ้างเตือนคือ1ดาวเสาร์ให้ระวังคดีความการฟ้องร้องถูกโกงประเด็นเรื่องความรักถ้าคนโสดอยู่แล้วไม่มีอะไรแต่ถ้าใครคิดจะเริ่มก็ต้องประคับประคองแต่สิงห์เด่นเรื่องชื่อเสียงและความก้าวหน้าใครทำงานประจำอยู่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นหรือโชคทางการศึกษาบางคนอยากเรียนต่ออยากศึกษาต่อหาความรู้ใหม่ๆราศีสิงห์จะเป็นราศีที่มีข่าวดีเข้ามาต้องเลขอะไรเลข1เพราะเป็นราศีพระอาทิตย์เลข1เลขความเป็นผู้นำ14 41เป็นเรื่องการเงินการเจรจา1อยู่กับ9ก็ได้หมายถึงเรื่องการเงินและชื่อเสียงที่ดี19-91ราศีกันเป็นราศีที่ชีวิตเหมือนรถไฟเหาะพอสมควรหมายถึงขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้มีแต่แย่ขึ้นก็มีแต่เวลาขึ้นอย่าไปหลงเพราะขึ้นไปสักพักหนึ่งจะมีลงมาใครราศีกันสิ่งที่ต้องทำคือหาความมั่นคงกับชีวิตให้มากหน่อยอะไรที่เสี่ยงมากๆต้องระวังวางแผนการเงินการลงทุนให้รอบคอบแต่โชคที่ดีของคุณมีอย่างหนึ่งคือเรื่องอสังหาริมทรัพย์ราศีกันคุณจะมีโอกาสนะใครเป็นนายหน้าขายที่หรือจะซื้อที่บางแปลงปี66จะมีข่าวดีเข้ามาช่วงโปรโมชั่นราศีกันอยู่ช่วงต้นปีใครอยากจะมีความรักสละโสดมีคู่มีแฟนมกราคมมีนาคม3เดือนแรกของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเลขหลักต้องมีเลข4เพราะเป็นเลขประจำของเขา84เอามาคู่กับ2ได้ดีเพราะเหมาะกับการขายนายหน้าเจรจาตัวแทน24 42ให้ผลดีเป็นเลขมิตรสหายที่ดีหรือ4ไปคู่กับ5ชีวิตรถไฟเหาะเอาเลข5มาใส่หน่อยเพื่อให้เกิดความมั่นคงที่ดีราศีตุลเป็นราศีที่มีข่าวดีเรื่องความรักมากที่สุดแจ็คพอตที่ราศีตุลคือเจอพระราหูคู่ราศีเมษมาในปี66ท่านไม่ไปไหนพระราหูจะอยู่กับเราถึงสิ้นปีแต่ดาวพฤหัสเข้าราศีเมษชิ่งมาโดนราศีตุลด้วยราศีตุลก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องคู่ทั้งหมดหุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วเป็นราศีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเพราะดาวพฤหัสที่เข้ามาเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ความเมตตาความช่วยเหลือใครราศีตุลเตรียมให้พร้อมแต่ขอสักเมษายนไปแล้วโอกาสได้คอนแทรคเซ็นสัญญาหุ้นส่วนถ้าอาชีพคุณได้เงินจากการทำสัญญาแต่ถ้าบางคนบอกว่าทำงานประจำวันไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรเลยคุณก็ยังมีข่าวดีเป็นราศีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาหรือใครที่ยังโสดอยู่ดาวที่ดีเข้ามาพบความรักเราจะชัดเจนเพราะตุลก่อนหน้านี้พระราหูเข้าความรักยังเป็นเงาอยู่แต่พอดาวพฤหัสย้ายมาปุ๊บช่วงเดือนเมษายน
ราศีตุลจะเป็นราศีที่มีความลงตัวเรื่องความรักซึ่งตรงนี้ส่งผลดีไปถึงเรื่องการเงินด้วยเพราะราศีตุลเป็นราศีที่จับจ่ายใช้สอยเยอะมากเพราะราหูเข้าทำให้เราซื้อโน่นซื้อนี่วุ่นวายเต็มไปหมดบางคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ปี66เป็นราศีที่บางคนปลดหนี้ได้หรือมีข่าวดีเรื่องการเงินที่ดีเข้ามามากขึ้นเลขอะไรด้วยความพฤหัสเข้าคุณต้องมีเลข5เลขที่แนะนำมี2เลขที่เหมาะกับราศีตุลคือ45 54หรือ59 95อันนี้เป็นเลขที่ดีสำหรับชาวราศีตุลมากราศีพิจิกเป็นราศีที่มฤตยูเข้าเหมือนกันคู่กับราศีพฤษภแต่ไม่ได้น่ากังวลมากข่าวดีของพิจิกคือดวงดาวการเงินแข็งแรงมากถ้านับเรื่องเงินให้สบายใจหายห่วงคุณเป็นราศีที่มีความแข็งแรงมีความหาเนนอคองงอหลังเมษายนมี66ดาวพฤหัสจะอยู่ในตำแหน่งที่สุขสว่างมากกว่าเดิมดังนั้นเรื่องการเงินดีที่มาเรื่องการเงินรายได้พิเศษจะมีเข้ามามากขึ้นแต่พิจิกแนะนำว่าในปี66เป็นปีแห่งหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในชีวิตบางคนมีงานประจำอาจมีอาชีพเสริมรายได้พิเศษเพราะดวงดาวที่เด่นของราศีพิจิกคือดาวแห่งการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรที่ไม่เคยทำไม่ถนัดบางคนเคยทำเคยชินอยู่แล้วไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองให้ลองดูนะครับเป็นเลขอะไรพิจิกเป็นราศีที่แรงเขามีเลข3เป็นเลขประจำตัวเป็นเลขแรงแต่3จะดีมากถ้าอยู่คู่กับ63663ได้ทั้งเรื่องความรักความช่วยเหลือที่ดีหรือถ้าเกิดในเชิงการเงินโชคลาภก็จะเป็น83-38ราศีธนูเป็นราศีที่เหมาะในเรื่องการลงทุนอยากลงทุนขยับขยายเปิดร้านทำอะไรเพิ่มเติมมีบุตรบริวารมากขึ้นก็เป็นราศีที่มีข่าวดีในเชิงครอบครัวด้วยใครอยากมีบุตรมีลูกยากไม่มีลูกสักทีโอกาสเรื่องมีสมาชิกใหม่เข้ามาหรือบางคนไปลงในเชิงไม่มีลูกแต่มีลูกน้องมีบริวารเพิ่มมากขึ้นมีการลงทุนมีธุรกิจอะไรใหม่ๆมากขึ้นใครราศีธนูอย่าอยู่นิ่งๆเดิมๆพยายามหาในสิ่งใหม่ๆเปิดโลกของตัวเองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราจะได้เริ่มขยับแล้วสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีเรื่องการเงินของราศีธนูด้วยเหมือนกันเป็นปีแห่งการลงทุนปีแห่งการขยับขยายที่ดีราศีธนูแนะนำว่าเวลาทำบุญดวงจะเด่นเรื่องบุตรบริวารทำบุญกับเด็กๆให้เยอะหน่อยเลขที่จะคุมราศีธนูแนะนำเลข6เพราะเป็นเลขแห่งโชคลาภของราศีธนู6คู่กับเลข3ได้36ก็ได้หรือว่า56ก็ได้เป็นเลขที่ดีของราศีธนู